อันนี้จะต้องบอกว่าเรื่องราวนี้ค่ะเป็นเรื่องดีแต่ทำไมมันแพงเวลาจัดซื้อจัดจ้างบางอำเภอบางตำบลเอ๊ะแพงจังตัวเนี้ย 48,000 เฮ้ยได้เหรอตัวแบบนี้แหละตัวนี้ 68,800 ค่ะโอ้แพงหน่อยด้วยนี่ 50,000 นะจ๊ะเครื่องบิดเอวอ่ะเออแพงไปไหมอันนี้คือ question mark ตัวใหญ่ๆเลยค่ะจน Facebook ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเขามาโพสต์แล้วมาถามความเห็นจากคุณผู้ชมกันนะคะว่าคิดไปเองหรือเปล่าว่ามันแพงอะค่ะเนี่ย 51,000 แพงอย่างเดียวไม่พอชาวบ้านบอกว่ามันดูเก่าไหมแล้วเอามาซะเยอะเลยแล้วไม่มีใครออกกำลังกายบางทีก็ดูเก่าๆไม่มีการบำรุงรักษาหรือว่าดูแลอย่างดีไปตรวจให้ละเอียดเลยว่าใครรับผิดชอบและใครจัดซื้อมาเป็นของอบต.สีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาค่ะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้วท่านอลงกรท่านไม่ใช่คนจัดซื้อนะคะท่านเนี่ยนำเอาเอกสารเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นการออกกำลังกายเนี่ยค่ะ33รายการงบประมาณตั้งแต่โน้นปี2556และ2557นู่นแหละประมาณ1.6 ล้านที่เป็นผลจากการจัดซื้อของอบต.คนเก่าท่านเอามาให้ดูค่ะเอามาบอกว่าเออคนเก่านี่ยังไงเนี่ยซื้อก็แพงเก่าก็เก่าแล้วก็ไม่ได้ดูแลกันเลยและการจัดจ้างนี่ก็นู่นตั้งแต่ปี5657เครื่องเล่นซื้อซะเยอะเลยนะคะ33ชิ้นน่ะ1.69 ล้านชิ้นอีกเกือบ1.14 ล้านชิ้นอีก 700,000 ค่ะที่ซื้อมานี่ก็เป็นของอบต.นู่นนี่นั่นต่างๆนานาเนี่ยซื้อเป็นแถวเป็นแนวเต็มไปหมดแพงก็แพงเยอะก็เยอะซื้อมาทำไมนักหนาก็ต้องตั้งกรรมการสอบเรื่องนี้ไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านสยามค่ะเลยสั่งให้ในอำเภอสีคิ้วตรวจสอบหน่อยการจัดซื้อจัดจ้างแพงจริงไหมอาจจะไม่แพงก็ได้หรือเราไม่รู้หรือสมัยนั้นมันเกิดอะไรขึ้นถ้าทุจริตเอาง่ายๆลงโทษแบบเด็ดขาดไปเลยปปช.มาดูหน่อยลงพื้นที่ไปสอบสวนเลยให้เป็นตัวอย่างทุกขั้นตอนเอาให้กงไปกงมาเลยนะชาวบ้านบอกว่าโอ้โหซื้อมาเนี่ยดิฉันเล่นทุกวันเนี่ยไม่ค่อยจะดีหรอกไม่ค่อยมีคุณภาพก็ไม่รู้นะว่าแพงขนาดไหนแต่มันไม่ได้มาตรฐานไหมชาวบ้านถามมาค่ะแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆเออทำไมเยอะแยะโอ้ยวางกันเป็นคิวเป็นแถวมันเยอะเกินไปหรือเปล่าแล้วมันชำรุดเสียหายก็ไม่ซ่อมซื้อใหม่อย่างเดียวเลยอยากให้หน่วยงานเข้ามาตรวจสอบหน่อยมีไว้ก็ดีค่ะแต่โปร่งใส่แค่ไหนตรวจสอบสักทีไม่อยากจะให้ตรวจสอบแค่ตำบลอำเภอเดียวเนาะคุณสุวิทย์ทั้งประเทศนั่นแหละค่ะโอ้เนี่ยนะเอาบอตอนะครับย้ายชาวบ้านคำว่าเอาทุกบาททุกสตางค์อุ้ยคุณก็เอาก็เขาว่าอย่างนั้นนะครับอ๋อพอดีช่องจองคุยคำโมบายสามโมคุยคำโมบายสาม